พระราชนัดดาในรัชกาลที่4หม่อมเจ้าวงศานุวัตรเทวกุลหม่อมเจ้าวงศานุวัตรเทวกุลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปลัดกระทรวงการต่างประเทศและองคมนตรีหม่อมเจ้าวงศานุวัตรเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการประสูติแต่หม่อมจันทร์เมื่อวันที่17กันยายนพ.ศ. 2447สมรสกับหม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมชกิติยากรมีบุตรคือหม่อมราชวงศ์วงเทพกมลเทวกุลอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหม่อมเจ้าวงศานุวัตรรับราชการเป็นนักการทูตเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนระหว่างพ.ศ. 2496ถึงพ.ศ. 2501และปลัดกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2491ถึง26มิถุนายนพ.ศ. 2504หม่อมเจ้าวงศานุวัตรได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2514หม่อมเจ้าวงศานุวัตรเทวกุลสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่3เมษายนพ.ศ. 2534พระราชทานเพลิงศพณวัดเทพสิรินทราวาสในวันที่25เมษายนพ.ศ. 2534สิริพระชันษา86ปี